เคนะนั้นพอเวลาได้รับพลังนี้มันจะฟื้นขึ้นมาได้ในทีสองทีต้องเก็บตัวนี้ให้ได้แอบสอบให้ได้พลังมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นจึงต้องใช้ความเข้าใจเป็นหลักผู้ให้เขามีเกินร้อยอยู่แล้วล่ะครับผู้รับเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเครื่องส่งก็มีส่งเต็มร้อยเครื่องรับต่างหากแล้วต้องรับด้วยความรู้สึกดีกว่านะเรียกว่ากระดูกกรอบเลยอย่างนี้อ่อนไม่หมดขอโทษครับเพิ่มโทษครับเอ๊ะโทษครับเอ๊ะเจ็บนะครับเนี่ยโทษครับดูจะสบายผมปล่อยปุ๊บสบายแล้ว3-2ปึ๊บถามว่าจริงไหมจริงค่ะยังอีกจะกระจีไหมเนี่ยโอเคครับผมจะสบายต่อไปผมช่วยหายใจนี่ครับปกติมันหายใจแทนกันไม่ได้แต่ช่วยหายใจดีขึ้นมีแน่นอนโอเคนะครับผ่อนตัวตามผมโทษครับอะไรมันจะปานนั้นคุณโยนิโสเหมือนถูกรางวัลที่1มั้ยเนี่ยตัวเหมือนเลือดมันวิ่งอ่ะคันคันไอ้ที่มันคันเพราะอะไรเขาอธิบายนะไปเจอเคมีมาเยอะไหมใช่โดนเคมีมา9ครั้งเจอเคมีคิดจะเจออีกไหมเนี่ยหนูตอนที่งับอากาศหนูปวดหัวมากเลยปวดจนคันอ่ะหลังจากนั้นไปแล้วตอนนี้มีไหมปวดก็มันก็เหมือนมึนนะเดี๋ยวนี้นะโอเคแค่มึนเลยนะครับหัวมึนเมื่อไหร่จะให้หน้ามึนนะจ้ะหัวมึนมาแก้ได้แต่หน้ามึนไม่ได้แก้ไงก็ทำโปรดสังเกตนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันจะมีผลอย่างใหญ่หลวงนะโทษครับหายใจเยอะเนี่ยเต็มปอดเต็มช่วงครับบูสต์เลยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่บูสต์เลยซูเปอร์ชาร์เจอร์เลยคำว่าสบายตัวเป็นเช่นไรนะครับมือหัวจะหายมือนะจริงไหมนี่คือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันหรือการแพทย์ที่เป็นทางออกนะปวดตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทางเลือกตันปัจจุบันตันและให้โทษอย่างแรงแบบนี้นี่คือทางออกนะการแพทย์ทางออกไปทางเลือกก็ไม่ไหวกล้ามเนื้อเซลล์อ่อนแอมากแต่ปุ๊บจะเจ็บทันทีนะนั้นก็ให้เวลาเขาแข็งแรงโทษครับถามว่า
โอ้ไหมครับเจ็บตรงไหนบอกผมจับก็เดี๋ยวจะหายเจ็บทันทีเมื่อกี้เจ็บตรงนี้หายแล้วเจ็บที่ผมกดเนาะเจ็บที่ผมกดนะขอสังเกตเหมือนเดิมมือดูจะหายเจ็บโอ้ร้อนร้อนเหมือนลุงมือของร้อนแน่นอนครับแน่ครับคนที่บรรลุธาตุไฟมีความสามารถระดับนี้บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุจำด้วยนะครับดินน้ำลมไฟนะครับเป็นภาษาผมพูดมานานมากภาษาในสายพระพุทธศาสนาบรรลุธรรมเท่านั้นจะทำได้ผมพูดไม่ค่อยเขินนะมันถึงเวลาเปิดเผยครับความจริงผมถ่อมตัวมาเยอะมามากด้วยแล้วลุงออกมาอย่างนี้แล้วหนูไม่ปามาดเหรอคะปามาดหมายความว่าอะไรครับลบลู่ค่ะกลัวกลัวหมายความไงก็รู้สึกเหมือนนั่งเหมือนหนูเห็นดวงไฟจากลุงออกอ่ะถูกต้องครับนะถูกต้องคุณเห็นที่ถูกต้องดีแล้วล่ะครับพูดมาไม่ต้องห่วงนะผมเองเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากหนูเห็นดวงลูกใหญ่มากเลยอ่ะครับแล้วเป็นดวงไฟสีทองอ่ะครับแล้วมาลุงหมอทำแบบนี้หนูไม่ปามาลุงหมอใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหมือนถูกใช้อ่ะใช่ไหมคะไม่ผมไม่ถือว่ามันถูกใช้ไม่มีอยากจะมาใช้ผมนะโอเคไหมครับค่ะตัวของผมเป็นตัวเองผมไม่ใช่เป็นร่างทรงนะผมจะโอเคนะ มาเพื่อตอบปัญหาของมนุษยชาติผมกล้าพูดคำนั้นเลยนะผมมีผมเองนะตรงนี้ครับผมไม่เคยยกกูยกขันที่ไหนนะครับผมมีผมเองผมเป็นผมเองนะครับอย่างในตัวคือพัฒนาเองได้หมดโอเคนะครับไม่อ้างถึงอะไรถ้าจะอ้างถึงหลักพุทธศาสนาอ้างถึงนะครับแต่ผมก็ไม่เคยนำมาใช้อ้างอิงแต่เป็นดีเทลปุ๊บผมจะไปนอกเรื่องกับบัญญัติคนละเรื่องกับบัญญัติเลยถ้าเป็นดีเทลนะครับบอกทราบว่าอ้างถึงหัวข้อธรรมน่ะได้น่าดีแล้วฮะที่คุณไปรู้เห็นตรงนั้นนะถือว่าเป็นภายในของคุณเองครับหนูกลัวกลัวทำไมล่ะหนูมันถ้าเปรียบเสมือนมันเหมือนพระอรหันต์นะคะถ้าเปรียบแล้วอะมันจิตบริสุทธิ์มากแล้วไปรับผู้จ่าได้ยังไงของเราหนูก็เลยกลัวว่าเหมือนทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่หน้าพระอรหันต์ก็กลัวอยู่แล้วอ่ะเจอแบบนี้ก็ทำตัวไม่ถูกค่ะฟังให้ดีนะครับฟังความกลัวมาจากความไม่เข้าใจค่ะผมพูดเรื่องราวพระอรหันต์มาไม่น้อยกว่า20กว่าปีค่ะหนูไม่เคยฟังเคยฟังซาก YouTube มีตั้งเยอะ 5,000 กว่าคลิปค่ะค่อยๆดูค่อยๆค่ะโอเคนะ5,000กว่าคลิปนี้ไม่แค่3ปีที่ผ่านมาเองถ้า10ปีมันไม่ใช่กี่หมื่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเร็วแล้วผมเป็นคนที่พูดเรื่องพระฐานมากที่สุดในแผ่นดินนี้ขอให้เข้าใจเพราะมันถึงยุคของความเข้าใจนะครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจโอเคไหมครับยึดความเข้าใจเป็นหลักค่ะผมต้องการให้ผู้คนให้เข้าใจอธิบายความนิดนึงไม่ทราบว่าจะไปเบรกไปรับอะไรใครหรือเปล่าความว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เนี่ยพระองค์เองนั้นไม่เสียของแน่นอนก็เหมือนกับคำว่าพูดได้ไหมคำต่อไปนี้บ้านเมืองเนาะ
ปฏิวัติครั้งนี้ไม่ยอมให้เสียของประมาณนั้นนะครับมาทางนักพุทธศาสนาผมบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้สิ่งใดก็ตามทีเรียกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยตัวเองนั้นไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีลมออกทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้ทั้งทางเนื้อหนังวังสาเนี่ยกับทางด้านอื่นที่มันเป็นมิติทางใจทางจิตไปทีคือสิ่งที่หนูเห็นคือหนูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะเรื่องนี้มีอยู่กับทุกคนนะคือหนูเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ลุงหงอกรูปหน้าหนูอะครั้งแรกคราวนี้หรือว่าคราวก่อนนู้นคราวก่อนนู้นค่ะคือเป็นดวงไฟแบบเข้ามาแบบตอนที่ลุงหงอกเอามือมาลูบหน้าหนูก็เลยเอ๊ะคือหนูเคยถามลุงหงอกเคยถามในไลน์ในยูทูบในเฟซบุ๊กอะค่ะถามว่าการที่เราเห็นภาพหรือว่าเราได้ยินเสียงพวกเนี้ยหนูคิดไปเองหรือหนูสัมผัสคือหนูไม่เข้าใจผมตอบได้หมดแล้วค่ะหนูไม่เข้าใจสิ่งที่นี่ผมตอบได้หมดไปใช่ไหมทีนี้ถามว่าไม่ว่าจะเห็นภาพมันต้องมาจากภาษาหนึ่งแหละหรือคุณรู้คุณเองมีสองอย่างเห็นภาพเองหรือว่าได้ยินภาษาใครพูดสักอย่างนึงก็ไม่รู้ตามภาษาที่เขาพูดนั้นจึงเห็นภาพไม่เห็นเองก็แปลว่าสิ่งที่เห็นเองนั้นนะครับเสียงทีนี้มาถึงเสียงก่อนเสียงถ้าเผื่อเวลาเราทำอะไรเหมือนแบบเราเดินสวนใครสมมุตินะคะเราสวนใครปุ๊บจิตเราคิดไม่ดีและหมายความว่าจะเริ่มไปอ้าปากคนนี้ตึ๊ดตึ๊ดหมายถึงว่าเหมือนวิพากษ์วิจารณ์เขาแต่งตัวไม่ดีสมมุตินะคะมันก็จะมีเสียงลอยขึ้นมาว่าเหมือนอย่าไปยุ่งกับจริยาคนอื่นอะไรแนวๆเนี้ยค่ะคือไม่ใช่คำนี้นะคะแต่หมายถึงว่าเขาก็จะบอกว่ามันก็เป็นแค่วัตถุคือเหมือนเขาจะสอนทุกครั้งคือเสียงมันจะมีแบบคำพูดที่เหมือนให้เราต้องหยุดกับสิ่งที่เราต้องคิดต่อโอเคผมเข้าใจมาแล้วครับเข้าใจแล้วเสียงที่ว่านั้นนะฮะระหว่างเจอเสียงหาเรื่องเสียงถ้าเป็นคำพูดมานะครับเป็นคำพูดมาเป็นภาษามนุษย์นะอันนั้นคือเสียงหาเรื่องก็เรียกว่าหูแว่วใช่ผมเรียกว่าเสียงหาเรื่องไม่ใช่เสียงที่ได้มาจากคำว่าหูทิพย์หูทิพย์อีกเรื่องหนึ่งหูทิพย์ไม่ใช่เสียงภาษาพูดอ๋อหนูไม่ได้ใช่หูทิพย์เพื่อจะให้ความแพ้จ้ะผมจะรู้เรื่องนี้หมดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แชร์กันให้มันปลดปล่อยในสิ่งที่มันค้างคาเพราะว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจโอเคไหมครับต้องช่วยกันในวาระเนี่ยนี่มาช่วยกันตรงนี้แหละที่มันคิดว่ามันโป้เช่เชื่อค่ะเอาล่ะเมื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพหรือเสียงก็ตามทีภาพก็ไปได้ที่มีคำว่าภาพหลอนเสียงก็เสียงหาเรื่องที่ว่าเมื่อกี้นี้เอาล่ะที่ผ่านมาแล้วไปอย่าไปก่อติดมันค่ะนะที่สุดของที่สุดแล้วมันจะเลยภาพเลยเสียงแปลว่าเห็นภาพจนเลยการเห็นแล้วได้ยินเสียงจนเลยการได้ยินแล้วได้ความที่ฟิลลิ่งอย่างเดียวจริงๆฮะเห็นไหมเวลาปฏิบัติมันเข้าสู่ฟิลลิ่งอย่างเดียวฟิลลิ่งเราต้องรู้สึกเพราะมันเป็นสติความรู้สึกคือสติจำให้ดีๆรู้สึกเช่นขนลุกเช่นมีสักอย่างรู้ว่าเป็นตัวเรานั่นคือสติจะเรียนต้องจำเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาที่มันบล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้ไต่บันไดขึ้นไปอีกทีผมยืนยันว่าผมเกิดมาเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ทุกคนไม่พาเป๋เด็ดขาดคือหนูจะตัดเรื่องพวกภาพพวกเสียงยังไงอะคะเมื่อเวลาได้แชร์กับใครตอนนี้เห็นไหมฮะอยู่ที่ว่ากำลังแชร์กับใครถ้าหากว่าแชร์กับตัวจริงเสียงจริงเขาพยายามทำให้ลบสิ่งนั้นให้อยู่แล้วโอเคนะคือหนูก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าภาพไม่ต้องมีตกอกกับเพื่อนครับเพราะว่าได้รับการแชร์ไปว่าได้ลบแล้วต่อไปไม่น่าจะมีอีกแล้ววินิจฉัยจากความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่ขณะนี้ก็ใช้ความรู้สึกเอาครับแล้วตอนนี้คนลุกอะค่ะเอาความรู้สึกที่มาเป็นตัวคอนเฟิร์มโอเคไหมครับได้รับการแชร์ได้รับการลบหรือว่าคุยกับใครเป็นสำคัญผมเกิดมาเพื่อการนี้ผมบอกให้ทุกคนหวังดีหมดทุกคน
งั้นขอถามอีกหนึ่งคำถามเวลาหนูเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนนะคะหรือว่าทำเหมือนฟังแล้วเราเหมือนจดจ่อกับเสียงเขาพอจดจ่อปุ๊บเราจะเหมือนพอเราเหมือนเขาเหมือนพอเราได้ยินเสียงเขาปุ๊บเหมือนเราจะมีเหมือนเป็นภาพขึ้นมาเป็นเหมือนการวาดภาพอะค่ะแล้วพอจบปุ๊บภาพนั้นก็จะเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มันคืออะไรคะเสร็จปุ๊บมันอยู่กับตัวเราหรือว่าหายไปมันก็จะมีภาพนั้นน่ะมันก็จะวิ่งได้อีกหมายความว่าสมมติเขาเล่าเรื่องนี้จบเข้าใจผมเข้าใจตรงนี้คือภาพมันจะเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนสมมติว่าเขาบอกอารมณ์เราใช่ไหมคะเราก็จะจับความรู้สึกเขาแล้วความภาพมันก็จะเคลื่อนให้แล้วเราก็ต้องเหมือนโฟกัสว่าเอ๊ะภาพนี้มันหมายความว่ายังไงความพอเราเหมือนโฟกัสไปที่ภาพความรู้สึกมันจะกระทบเข้ามาในความรู้สึกเราโอเคเข้าใจแล้วนะภาพเจอวันนั้นเห็นได้การหลับตาหรือว่าลืมตาลืมตาค่ะลืมตาฟังให้ดีทั้งนั้นนะครับในระหว่างที่มันอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นนะไม่มีอะไรดีไปกว่าเขาว่าตามรู้แปลว่าให้มีสตินั่นเองนะมันจะมีการแปลเปลี่ยนไปย้ำทั้งภาพและเสียงด้วยครับภาพเกิดขึ้นโดยการที่ลืมตาตามรู้ไปเรื่อยแล้วก็คอนเซนเทรตกับในการสนทนาไปเรื่อยโอเคไหมครับกับบุคคลที่เราอยู่ตรงนั้นด้วยกว่าจะจบการสนทนากันย้ำตามดูตามรู้ไปเรื่อยรู้ก็คือแค่ดูภาพเฉยๆครับแปลว่าเราเปลี่ยนมา2เซนแล้วนะครับเซนหนึ่งคุยกับเพื่อนอีกเซนหนึ่งเห็นภาพโอเคไหมครับค่ะแปลว่าหูก็ใช้ได้ตาก็ใช้ได้แล้วเราคือเพื่อนน่ะชอบถามว่าจับความรู้สึกได้แล้วช่วยอธิบายว่าควรทำยังไงต่อคือพอเพื่อนจับความรู้สึกเรานี่เหรอไม่ใช่หนูเราจับความรู้สึกเพื่อนได้ใช่คือเขาจะรู้ว่าพอฟังเขาเล่าปุ๊บเขาจะเหมือนเขาคือหนูจะเวลาเขาถามหนูอ่ะหนูจะสามารถไปตอบเขาได้แต่หนูก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูตอบมันถูกหรือผิดแต่หนูก็จะบอกเขาตลอดเวลาว่าอย่าฟังนะแค่รู้สึกเฉยๆก็ไปทดลองดูก่อนคือหนูก็จะบอกเขาตลอดเนี่ยเขาก็จะเหมือนมาคือเหมือนแบบถามปุ๊บแล้วมันก็จะได้คำตอบแบบถามปุ๊บแล้วมันจะคือวิธีการเหมือนหนูเป็น Google อะค่ะคือมา Google กับหนูอะเขากด Enter ปุ๊บแล้วหนูก็จะให้คำตอบเขาไปเงี้ยโอเคเข้าใจฮะตัวนี้จริงๆฟังให้ดีนะตรงนี้จิตจะเร็วกว่านั้นอีกเยอะเลยถ้าเป็นจิตเพียวนะฮะเพียวจิตเดียวนั่นเลยนาทีนี้คิดว่าสรุปเลยนะฮะสรุปนะว่ากำลังเรียนรู้ของมันอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวร่างกายมันเป็นตัวคอนเฟิร์มถ้าหากว่าร่างกายมันยังอ่อนแออยู่ก็แปลว่าสิ่งนั้นก็ยังเป็นคำถามอยู่โอเคนะก็ตามรู้ไปแต่ว่าหนูต้องทำให้กายแข็งแรงตามรู้ไปจำภาษาผมมาไว้เวลาผมเบรกไหนเวลาผมเชื่อมตรงไหนจำให้ดีเรื่องเล่าของคุณแล้วผมเบรกแล้วผมเชื่อมต่อแล้วต่อยอดให้นั่นเองคำว่าตามรู้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่มีก็ตามรู้ไปก็ดูไปตามที่คุยกันแต่ก็อย่าลืมคอนเฟิร์มวันนั้นนี่ด้วยฮะก็คอยมีปัญหาก็ถามมาแล้วก็จะตอบไปได้ค่ะมาแก้มาปรับแก้ก่อนๆมันไม่มีใครพาแก้มีแต่คนจะพาทำบุญโอเคไหมครับคนรู้พอก่อนนี้มีแต่คนพาทำบุญค่ะพาถ่ายกรรมสแกนกรรมกันยุคนี้ไม่ใช่แล้วยุคนี้แชร์เพื่อความเข้าใจบอกให้ทราบไว้ค่ะนานๆนะมันจะต่างกันคนละยุคค่ะขอให้เข้าใจตรงนี้มันจะเกิดคอนฟิเดนซ์ขึ้นมาเองในตัวเองเรื่องนี้ครับอย่างนี้เราผมมีหน้าที่นี้ที่จะมาบอกคุณก็มีหน้าที่ follow ไป follow มาถ้ามันเก็ตปุ๊บมันจะปิ้งมันของคุณเองมันพัฒนาเองตามดูครับแต่คำนี้หนูได้ยินบ่อยมากเลยนะคะหมายถึงว่าอยู่ๆเสียงมันก็แว่วมาว่าเหมือนแค่รู้โอเคดีแล้วนะก็แสดงมีเซนต์อยู่แล้วก่อนแล้วนะนี่ยิ่งเป็นภาษาที่ผมพูดกำชับแล้วก็ยิ่งต้องเออใช่หนูเนี่ยขนลุกอุ่นคือโอเคนะเอาไปใช้ต่อคือหนูก็แค่ตามรู้ของหนูคือแค่ดูลมหายใจหรือเปล่าคะก็สตินั่นเองฮะตามผมก็ต้องรู้ตัวกำลังหายใจอยู่นะได้ยินก็ได้ยินไปเห็นก็เห็นไปเห็นไหมครับก็ไม่คือไม่ตัดสินใช่ไหมคะไม่ตีความหมายเขาอย่าเพิ่งไปตีความถ้าต้องการสงสัยก็มาถามผมแล้วจะแชร์ให้มันจะเฉือนให้ส่วนมากมันจะไม่เฉือนเพราะคือทางด้านนี้มันจะไม่มีคำว่าเฉือนไม่มีคำว่าตัดยอดโอเคไหมมีแต่คำว่าต่อยอดให้โอเคไหมทางฝ่ายผมเป็นอย่างนั้นนะ
ไม่มีเชื้อคือไม่มีคำว่าตัดยอดจำให้ดีนะผมมีแต่ช้อนขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดให้งั้นหนูขออันนี้คำถามสุดท้ายแล้วคือหนูมีความคือหนูปฏิบัติมาสักพักหนึ่งอะค่ะหนูประมาณ2ปีหนูจะถูกคำที่เหมือนแบบเขาเรียกบีบอะค่ะว่าอย่าต้องเหมือนแบบร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์แต่ตัวหนูมองว่าร่างกายมันคือเพื่อนถ้าเผื่อไม่มีเขาเราจะไปต่อไม่ได้ถูกต้องครับอันนี้หนูเข้าใจถูกน้ำอยู่ในรูปถูกต้องครับคือหนูต้องมองเขาว่าต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์อะอย่ารังเกียจเขาได้ฮะได้ครับถูกต้องได้ต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างคุณพูดคนอื่นพูดนี่ผิดแล้วฮะใช่ไหมคะร่างกายเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะหมายถึงว่าร่างกายมันทำให้เกิดทุกข์มันเป็นตัวคือสิ่งที่เขาพยายามบอกหนูแต่หนูรู้สึกค้านในใจว่าถ้าเผื่อคุณบอกแบบนี้เราจะไปด้วยกันไม่ได้ถูกมันจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนกล่าวโทษเขาแต่การที่เราบอกว่าเหมือนเราต้องใช้เขาอะเราต้องให้เขาร่างกายเราเป็นเครื่องมือใช่ให้รู้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยอันนี้หนูเข้าใจผิดถูกนี่สรุปได้เลยร่างกายมันเป็นเครื่องมือของการดำเนินของจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเป็นบ่าวกายเป็นเครื่องมือโอเคไหมครับค่ะให้รู้จักจิตแต่แน่นอนมันต้องมาถึงใจซะก่อนใจต้องพัฒนาได้มันจะไปหาจิตได้ใจต้องเข้าสู่ในมันก็มีคำว่าชอบชังมันอยู่ตรงชอบกับชังมันคนละขั้วเนาะดีกับไม่ดีนั่นนะดีกับชั่วนะดีชั่วคนละข้างใช่ไหมครับชอบกับชังคนละข้างใช่ไหมครับหมายความหมายเดียวกันเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวหนูมาถามคุณลุงอีกรอบนึงเพราะว่าหนูมีคำถามแหละเฉยๆเข้ามาสู่ภาวะเฉยๆให้ได้โอเคนะค่ะจะได้ไปต่อได้นะครับโทษครับปึ๊บโอเคครับเอาสบายสบายจบข่าวไหมประเมินผลแล้วพยายามติดตามเองหนูนะคะนัทยาค่ะโอเคหนูก็กลัวเวลาตั้งคำถามแล้วคนอื่นจะรำคาญอะไม่หรอกพอคำถามปุ๊บเนี่ยนะผมจะขอคุณคำถามทุกคนเวลาอธิบายเนี่ยมันเป็นให้กับผู้คนอื่นได้รับรู้ด้วยเป็นประโยชน์นะคือคำถามหนูมันไม่เหมือนแบบยังไงผมก็ต้องมาปรับแก้ให้อยู่เองครับโอเคนะครับโอเคยังไงผมก็มีหน้าที่ปรับแก้ให้อยู่เองครับโอเคนะงั้นหนูถามได้ตามอิสระเลยนะคะได้เลย หนูเกรงใจคนอื่นอ่ะมันเป็นความเข้าใจของหนูไม่เป็นไรผมจะเบรกเองฮะผมจะใช้ภาษาเบรกเองถ้าหากว่ามันจะเลยเถิดไปมันจะเกินความสงสัยไปบางทีคือมีแต่ความสงสัยมันไม่สามารถอุดปลุกตัวเองได้มันสงสัยแต่พุทธิพือต้องกลับมาปลุกตัวเองในเวลาเจอคำตอบแล้วต้องอย่างนั้นนะมันถึงจะเป็นการขึ้นบันไดพร้อมๆกันใช่ไหมมะเร็งเนี่ยเนาะดีมากครับตอนนี้เป็นตัวที่ป่วยง่ายคอยดูนะจะความแค้นจะเกิดขึ้นก็จะป่วยยากอยากแข็งแรงไม่ต้องมีอะไรมากอันนี้ก็ถามไม่เฉยอ่ะประเมินผลกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้หนูขอ70อ่ะครับเพราะมันยังไม่รู้ว่าโอเคได้ถึง 5% ก็ขอให้ก่อนครับฟีลลิ่งนี้ 5% ก็มีผลครับโอเคนะค่ะโอเคจบข่าวครับต่อไปครับโอเคผมจะนี่ก็ได้